ตลอดว่าสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาจะยุติไม่ได้และคงเป็นเรื่องที่ลำบากนะครับไอ้เรื่องที่บอกจะตกลงกันโน่นนี่นั่นเป็นเกมเพื่อที่จะปั่นราคาตลาดหุ้นซึ่งก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นการชั่วคราวแบบนี้หลายรอบแล้วสหรัฐก็ตักตวงผลประโยชน์จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสุดท้ายก็ไม่ยอมเจรจากับจีนแล้วก็เล่นงานจีนเนี่ยกรณีอุยกูร์เนี่ยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ผมมาอยู่นอกสถานที่ฮะมากำลังเดินทางนะครับถอดเบลออกก่อนจอดรถไว้ข้างทางนะฮะก็มาทำคลิปเพราะว่าเดี๋ยวเสียงไมค์ไปกระแทกกับเสียงไมค์ไปโดนสายเบลนะครับเอาละวันนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้นะไม่ค่อยจะดีโดยเฉพาะสงครามทางการค้านะครับที่ยืดเนื้อมายาวนานและหลายปีนะครับอย่างน้อยก็2ปีละปี2ปีละนะผมเคยเรียนย้ำหุ้นส่วนมาตลอดนะครับบอกว่าสงครามทางการค้าเนี่ยนะครับมันจะเลยเถิดวุ่นวายนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งผมบอกไว้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นรัฐบาลบอกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีผลกระทบอะไรกับรัฐบาลไทยสุดท้ายก็มีผลกระทบจริงๆอย่างที่ผมเรียนไว้เอาล่ะก่อนที่จะไปประเด็น impeachment นะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือโดนัลด์ทรัมป์นะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้างศาลอินเดียนะครับปัดนะคำร้องหยุดบังคับใช้กฎหมายพลเมืองใหม่นะฮะชนวนประท้วงเดือดสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าศาลสูงสุดของอินเดียนะครับปัดตกคำร้องหยุดการบังคับใช้กฎหมายพลเมืองฉบับใหม่นะครับที่ทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงครั้งรุนแรงในประเทศแต่ระบุว่าศาลจะจัดการไต่สวนเกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่าวในเดือนหน้านะครับกฎหมายพลเมืองฉบับแก้ไขนะฮะหรือ CAA ทำให้ผู้ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างอัฟกานิสถานบังกลาเทศและปากีสถานที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอินเดียตั้งแต่ปี2015นะครับสามารถที่จะขอสถานะเป็นพลเมืองอินเดียได้ง่ายคนหลายหมื่นคนออกมาชุมนุมประท้วงนะครับและกล่าวว่ากฎหมายนี้เป็นการต่อต้านชาวมุสลิมแล้วก็เป็นมาตรการล่าสุดของรัฐบาล ชาตินิยมนะครับของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีที่กลืนกินชาวมุสลิมนะก็คงจะเป็นอีกประเทศนึงนะไม่ต่างอะไรจากฮ่องกงก็อ้างเรื่องกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นประเด็นใหญ่ยุลุกคือขึ้นมานะต่อต้านประท้วงรัฐบาลจนเกิดการชุมนุมประท้วงนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีกำลังเข้าสู่จุดแตกหักละทีเดียวในเรื่องของอินเดียในขณะที่ Facebook นะครับบอกว่าสามารถจะระบุตำแหน่งของผู้ใช้ Facebook ถึงแม้ว่าจะไม่แชร์โลเคชั่นก็ตามนะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่า Facebook ยังสามารถระบุตำแหน่งของผู้ใช้ได้ถึงแม้พวกเขาจะเลือกไม่ติดตามตำแหน่งของพวกเขาแล้วก็ตามบริษัทนี้เปิดเผยในจดหมายถึงวุฒิสมาชิกสภาของสหรัฐอเมริกาในประเด็นที่ถูกแชร์บนสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายนะครับ Facebook หมายถึงวิธีการที่พวกเขายังสามารถระบุตำแหน่งของบุคคลได้อยู่หลังจากผู้ใช้เลือกไม่แบ่งปันตำแหน่งเจาะจงบน Facebook ซึ่งกำลังตอบสนองกับข้อมูลของวุฒิสมาชิก2คนยืนยันว่าการรู้ตำแหน่งของผู้ใช้มีประโยชน์อย่างมากมายนะครับตั้งแต่การแสดงโฆษณาสำหรับร้านค้าใกล้เคียงจนไปถึงการต่อสู้กับแฮชแท็กนะครับและการป้องกันข้อมูลเท็จ Facebook บอกว่าร่องรอยของการระบุตำแหน่งของผู้ใช้ส่วนหนึ่งมาจากการติดแฮชแท็กในรูปที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรือการติดแฮชแท็กนะครับสถานที่เช่นร้านอาหารระหว่างทานอาหารค่ำกับเพื่อนก็เป็นไปได้เพราะว่าคุณติดแฮชแท็กไว้มันก็ต้องเจอไม่เจอก็แปลกแหละนะครับก็สามารถ ระบุสถานที่ได้ว่าครั้งสุดท้ายอยู่ที่ไหน
ในขณะที่ผู้แทนพลังงานหญิงนะครับผู้สื่อข่าวอินเดียผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นชนะคดีฟ้องถูกผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าวดังทำการข่มขืนสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าศาลโตเกียวมีคำสั่งจ่ายเงินชดเชย 3.3 ล้านเยนหรือประมาณ 90,000 บาทให้กับผู้สื่อข่าวชิโรอิฮิโตนะครับที่กล่าวหาอดีตผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์รายหนึ่งข่มขืนเธอนับเป็นหนึ่งในคดีที่โด่งดังนะฮะที่สุดเกี่ยวกับกระแสนะฮะมีโตในญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นแฮชแท็กมีการทำแฮชแท็กแบบนี้เพื่อเซฟเธอนะครับเป็นคดีแพ่งที่ยีเป็นข่าวใหญ่ในญี่ปุ่นและต่างแดนเนื่องจากไม่บ่อยนักที่เหยื่อข่มขืนนะครับจะแจ้งความตำรวจอ้างจากตำรวจของญี่ปุ่นเมื่อปี2017มีผู้หญิงเพียง 4% เท่านั้นที่ออกมาแจ้งความนะซึ่งเป็นเรื่องแปลกนะสำหรับญี่ปุ่นเพราะอะไรญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่นะครับก็ขาดพลเมืองนะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ผู้ชายก็ไม่ค่อยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงทำให้พลเมืองญี่ปุ่นมีน้อยลงสังเกตในภาพยนตร์เกี่ยวกับทางเพศเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีมากพอๆกับสหรัฐอเมริกาเพราะรัฐบาลต้องการกระตุ้นให้มีพลเมืองมากขึ้นในขณะที่ญี่ปุ่นนะครับที่รัสเซียปล่อยลูกเรือประมงทันทีหลังจากถูกจับใกล้หมู่เกาะพิพาทสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าญี่ปุ่นเรียกร้องปล่อยชาวลูกเรือชาวประมงจำนวน5ลำนะครับที่ถูกรัสเซียยึดเอาไว้ทันทีโดยระบุว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดและเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวพวกเขาด้วยเหตุผลด้านสิทธิมนุษยชนนะครับการยึดเรือประมงของญี่ปุ่นโดยหน่วยงานป้องกันชายแดนของรัสเซียก่อนหมู่เกาะญี่ปุ่นนะอ้างเอกสิทธิ์พื้นที่ในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการเยือนรัสเซียเพื่อหาการสานต่อเจรจาที่หยุดชะงักเกี่ยวกับหมู่เกาะดังกล่าวและสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อยุติสงครามครั้งที่2 อย่างเป็นทางการนะซึ่งเป็นเกาะพิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นนะปรากฏว่าใครเข้าไปใกล้นะชาวประมงเข้าไปหาปลาใกล้ๆนะครับรัสเซียจับเลยนะตอนนี้ก็ญี่ปุ่นก็เข้าไปทำการเจรจามาเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ราคาน้ำมันกำลังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ4วันติดต่อกันหุ้นสหรัฐปิดบวกจากข้อมูลภาคอสังหาริมทรัพย์สำนักข่าว AP นะครับกับสำนักข่าว Market Watch นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขยับปรับขึ้น4วันติดต่อกันยังได้แรงหนุนจากข้อตกลงการค้าเฟด1นะครับระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาปัจจัยนี้ฉุดราคาทองคำปิดในกรอบแคบๆขณะที่ Wall Street ดีดตัวต่อเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาสภาวะเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ตอนนี้รัสเซียปีที่แล้วนะฮะรัสเซียกับทางโอเปกนะกลุ่มซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีการจับมือกันว่าจะร่วมกันขึ้นราคาน้ำมันในปีที่แล้วนะแล้วก็ต่อมาโดนสหรัฐอเมริกาโจมตีอย่างหนักเลยนะครับทำให้ราคาน้ำมันขึ้นไม่ได้สูงนักซึ่งปี63นะครับก็รัสเซียนะครับกับทางโอเปกเนี่ยก็ประกาศจะขึ้นราคาน้ำมันอีกรอบนึงซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะครับราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ถ่ายได้จะพนักงานเครือข่ายของร้านอาหารดังยืนฉี่ในห้องครัวนะครับสำนักข่าวเดอะซันรายงานว่าร้านอาหารเม็กซิโกชื่อดังนะต้องเจ้าที่สาธารณสุขปิดสาขาแห่งหนึ่งในรัฐยูทาห์นะครับสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังพบคลิปวิดีโอพนักงานคนหนึ่งกำลังยืนปัสสาวะตรงหัวมุมห้องครัวนะฮะแพร่สะพัดไปบนโลกออนไลน์นะครับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์อันน่าขยะขยงเอาไว้ได้ตอนนี้เขาได้drive-thru นะครับเข้ามาสั่งอาหารนะครับที่ร้านในตอนเช้าโดยลูกค้ากล่าวเปิดเผยว่าเขาตัดสินใจถ่ายภาพสุดช็อกนี้เอาไว้โดยเกรงว่าหากไปบอกเล่าก็คงจะไม่มีใครเชื่อก็ถ่ายรูปไว้เลยก็เป็นการประจานถ่ายเป็นวิดีโอด้วยนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็หนุนโอซิลนะครับหลังจากถูกจีนจำกัดจัดหนักเนี่ยฐานวิพากษ์วิจารณ์นะฮะนโยบาย
เรื่องของอุยกรูนะสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยประณามจีนต่อกรณีที่จัดหนักใส่เมซุตนะครับโอวาชิลดาวเตะของอาร์เซนอลที่ออกมาสนับสนุนชาวมุสลิมอุยกูนะครับชนกลุ่มน้อยที่ถูกกดขี่ในจีนระบุ ปักกิ่งไม่อาจปิดซ่อนความจริงได้อุยกูเป็นอะไรอุยกูก็คือว่าเป็นเมืองเป็นจังหวัดหนึ่งของจีนแต่ปรากฏว่าอุยกูโดยส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและก็ไม่ยอมรับการปกครองของจีนพยายามจะแบ่งแยกประเทศและประกาศเอกราชอุยกูจริงก็เป็นกลุ่มที่เคยเข้าร่วมกับไต้หวันนะจอมพลเจียงไคเช็ตในสมัยอดีตนะครับต่อมาเนี่ยก็ไปตั้งกองกำลังขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลจีนเคยหลบหนีมาอยู่ประเทศไทยนะแกนนำเคยถูกจับกุมได้ตอนนี้มุสลิมอุยกูที่ว่าหลบหนีไปอยู่ในประเทศมาเลเซียมหาเทมูฮัมหมัดก็ไม่ยอมส่งให้นะครับอ้างว่าเป็นพี่น้องกันในขณะที่ไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยพูดแบบนี้ก็คงเห็นได้ชัดนะฮะที่ผมเรียนมาตลอดว่าสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาจะยุติไม่ได้และคงเป็นเรื่องที่ลำบากนะครับไอ้เรื่องที่บอกจะตกลงกันโน่นนี่นั่นเป็นเกมเพื่อที่จะปั่นราคาตลาดหุ้นซึ่งก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นการชั่วคราวแบบนี้หลายรอบแล้วสหรัฐก็ตักตวงผลประโยชน์จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสุดท้ายก็ไม่ยอมเจรจากับจีนแล้วก็เล่นงานจีนเนี่ยกรณีอุยกูเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าจะมีการถ่ายทอดฟุตบอลจีนก็สั่งระงับนะทาง CCTV ของจีนระงับการถ่ายทอดแล้วก็โจมตีนะนักฟุตบอลคนนี้นะซึ่งเป็นชาวมุสลิมนี่แหละอุยกูนี่แหละนะที่มาออกมาปกป้องลักษณะแบบนี้นะครับจนสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับว่าเขาอยู่เบื้องหลังกับคนเหล่านี้ทั้งหมดที่มีการเคลื่อนไหวในอุยกูในซินเจียงกลุ่มอุยกูในซินเจียงเนี่ยสหรัฐเนี่ยบุกเป็น3ส่วนนะ1นะถ้าเปิดสงครามทางการค้านะ2บุกฮ่องกง3บุกอุยกูเนี่ยบอกเป็น3ส่วนนะตอนนี้ก็พยายามจะแบ่งแยกไต้หวันไปด้วยในขณะที่ฮ่องกงแอร์ไลน์ถูกยึดเครื่องบิน7ลำนะครับฐานค้างชำระค่าบริการสารข่าว AP นะครับรายงานว่าสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ที่กำลังประสบปัญหาการเงินถูกยึดเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานจำนวน7ลำที่จอดไว้ที่ท่าอากาศยานของเมืองนะครับหลังชำระค่าบริการต่างๆมากมายจากการเปิดเผยของเจ้าที่ของเมืองนะครับในขณะที่บริษัทแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากตัวเลขของการท่องเที่ยวดิ่งลงเนื่องจากสถานการณ์การประท้วงที่กำลังยืดเยื้อท่าอากาศยานฮ่องกงแถลงว่าเครื่องบินเหล่านั้นถูกยึดภายใต้กฎหมายหน่วยงานท่าอากาศยานที่ระบุว่าสนามบินสามารถสั่งยึดเครื่องบินได้หากเกิดสายการบินไม่ชำระค้างค่าชำระเกินกำหนดการที่ท่าอากาศยานฮ่องกงเข้าใจว่าเครื่องบินที่ถูกยึดนั้นไม่ได้บินให้บริการผู้โดยสารมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะโฆษกก็รายงานแบบนี้ก็เคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะฮะสำหรับฮ่องกงตอนนี้ปรากฏว่าจีนก็ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินนะลำที่2เข้าประจำการเป็นที่เรียบร้อยนะอย่างยิ่งใหญ่สำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าเครื่องบินบรรทุกนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินจำนวน2ลำของจีนนะครับลำที่2ของจีนถูกส่งประจำการแล้วนะเพิ่มเติมแสงยานุภาพครั้งสำคัญของความทะเยอทะยานของทหารของจีนในขณะที่พวกเขากำลังเผชิญกับความตึงเครียดระหว่างไต้หวันและสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ก็พื้นที่ทับซ้อนนี้ผมเรียนเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจีนต้องผลิตเรือบรรทุกเครื่องบินมากขึ้นทำไมต้องผลิตมากขึ้นเพื่อต้องการไปยึดครองหมู่เกาะสเปลลี่นะครับตอนนี้หมู่เกาะสเปลลี่ถึงแม้ว่าจะเป็นของจีนแล้วสหรัฐอเมริกาก็พยายามจะแย่งพยายามจะเอาคืนให้ได้จีนก็เพิ่มแสงยานุภาพทางน้ำเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่มีโทษจำคุกปีครึ่งประธานบอร์ดของซัมซุงนะฮะสกัดความเคลื่อนไหวสหภาพแรงงานสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าว BBC รายงานว่าลีสังหุนฮะประธานกรรมการบริษัทของ Samsung Electronic ถูกพิพากษาจำคุก1 ปีครึ่งในวันอังคารที่ผ่านมาฐานบ่อนทำลายความเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานจากการพิพากษาของศาลแห่งหนึ่งในเกาหลีใ
ลีและจำเลยคนอื่นๆจำนวน25คนนะครับถูกตั้งข้อหาบ่อนทำลายการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานนะครับที่จ้างเหมาช่วงนะครับแห่ง Samsung Electronics Service ซึ่งเป็นการซ่อมบำรุงของ Samsung Electronics ครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานที่เกิดขึ้นที่ Samsung Electronics เมื่อปี2013สำนักงานแผนกลยุทธ์ของ Samsung Group ปัจจุบันถูกยุบไปแล้วมีการพัฒนาและบังคับใช้กลยุทธ์ต่างๆในการกีดกันการดำเนินการสหภาพแรงงานศาลแขวงกลางของกรุงโซลมีการพิพากษาแบบนั้นเขาค่อนข้างจะเข้มผู้บริหารกีดขวางกีดกั้นอำนาจของสหภาพแรงงานซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเกาหลีใต้จัดเลยนะดำเนินคดีจำคุกผู้บริหารซัมซุงจำคุก1ปีครึ่งปีครึ่งนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับมาประเด็นร้อนๆตอนนี้เรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จ่อถูกสภาล่างโหวตนะครับถอดถอนส่งจดหมายรัก6หน้าให้เปรูซีอ่านนะครับจูริอานีรับพยายามที่จะเคลียอดีตทูตสหรัฐประจำยูเครนจริงสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าก่อนหน้าการลงมติถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับของสหรัฐอเมริกาสภาของสหรัฐอเมริกายอมรับและพบว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งจดหมายจำนวน6หน้าให้แก่สภาคองเกรสแนนซี่เพโลซีที่มีเนื้อหาดุเดือดประนามถึงการถอดถอนพบว่าเสมือนการไต่สวนการล่าแม่มดพาเลมนะดารูซี่ลูจิอานีทนายความส่วนตัวของเขาเนี่ยพยายามปลดอดีตเอกอัครราชทูตนะครับสหรัฐอเมริกาประจำยูเครนนะครับเพื่อหาทางสอนโจไบเดนจริงหนังสือพิมพ์สตาร์ทลิบูนนะครับรายงานว่าพรรคเดโมแครตตั้งใจอย่างแรงกล้าในกระบวนการรวบรวมเสียงโหวตสำหรับการถอนมตินะครับถอดถอนทรัมป์เนี่ยผู้นำสหรัฐอเมริกาต่อในส่วนของสภาล่างนะครับอ้างอิงจาก BBC ในสื่อของสหรัฐใน2ข้อหาคือขัดขวางการทำงานของสภาคองเกรสด้วยการปฏิเสธให้ความร่วมมือในกระบวนการสอบสวนไม่อนุญาตให้เจ้าที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปสอบปากคำและเก็บเงื่อนงำหลักฐานเอกสารไว้2การใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยความพยายามนะครับที่จะใช้ตำแหน่งประธานาธิบดีเพื่อกดดันยูเครนในการสอบสวนคู่แข่งทางการเมืองของยูเครนโดยเฉพาะคู่แข่งของทรัมป์คือโจไบเดนที่จะมาแข่งขันเป็นประธานาธิบดีนะก็เป็นข้อที่มีการถูกกล่าวหาประเด็นเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องยอมรับตอนนี้นะครับทรัมป์กำลังถูกเล่นงานอย่างหนักเพราะว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตอนนี้ฝ่ายค้านนะที่กำลังเล่นงานทรัมป์โดยใช้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญเพราะสภาล่างเป็นของฝ่ายค้านนะทรัมป์ก็อยู่ในสถานการณ์ที่หนักแต่สภาสูงเป็นของทรัมป์นะครับimpeachment ทรัมป์จึงเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาช่วงระหว่างนี้ในระหว่างที่มีสงครามทางการค้าและกำลังสู้กันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนสิ่งนี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจ
เมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ